ปิดหาดสวยหาดลับภูเก็ตที่อยู่ในกระแสทวงคืนกระแสทวงคืนชายหาดในภูเก็ตเกิดขึ้นอีกครั้งหลังเกิดเหตุฝรั่งชาวสวิตเซอร์แลนด์เตะหลังหมอโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตขณะนั่งชมจันทร์อยู่ที่บันไดขั้นสุดท้ายหน้าวิลล่าหรูในโครงการที่หาดยามุงตำบลป่าคอกอำเภอถลางซึ่งจากการตรวจสอบบันไดขั้นดังกล่าวของที่ดินอำเภอถลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าบันไดขั้นที่คุณหมอนั่งชมจันทร์นั้นลุกล้ำหาดสาธารณะหาดยามูเทศบาลตำบลป่าคลอกได้สั่งให้รื้อถอนภายใน30วันจนกลายเป็นกระแสในสื่อโซเชียลทวงคืนชายหาดยามูและตามมาด้วยชายหาดต่างๆในภูเก็ตที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่สามารถลงไปพักผ่อนหย่อนใจบนชายหาดได้เนื่องจากทางลงหาดถูกเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับชายหาดปิดกั้นทางลงหรือไม่ก็เรียกเก็บค่าลงหาดจากกระแสดังกล่าวทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เกาะสิริตำบลรัชดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงรวมตัวกันทวงคืนหาดแหลมงาที่ถูกเจ้าของที่ดินทำประตูปิดกั้นทางลงมานานกว่า10ปีแม้ว่าก่อนถึงจุดที่เจ้าของที่ดินปิดกั้นนั้นจะเป็นทางสาธารณะที่เป็นถนนตัดโดยรปช.ในสมัยนั้นก็ตามจากกระแสดังกล่าวทำให้เจ้าของที่ดินยินยอมที่จะเปิดทางให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวลงหาดแหลมงาได้ในปัจจุบันนี้เปิดให้เห็นความสวยงามความเงียบสงบของชายหาดคืนวิถีชีวิตของชาวบ้านในการจูงลูกจูงหลานไปพักผ่อนที่หาดแหลมงากลับมาอีกครั้งหาดนุ้ยซึ่งเป็นชายหาดเล็กๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกะลนเป็นชายหาดที่สวยงามน้ำทะเลสวยใสเงียบสงบเป็นอีกหนึ่งหาดที่อยู่ในกระแสทวงคืนเพราะไม่มีทางลงหาดเช่นกันเนื่องจากมีผู้อ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินที่อยู่ติดกับหาดนุ้ยและเป็นทางลงเพียงทางเดียวเท่านั้นการลงหาดได้นั้นจะต้องผ่านที่ดินแปลงนี้และมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางด้วยที่ดินแปลงนี้อยู่ในขั้นตอนที่กรมป่าไม้กำลังดำเนินการยึดคืนพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกทั้งหมดเพื่อยึดคืนมาเป็นที่ป่าและเปิดทางลงหาดนุ้ยแหลมกายใหญ่ในพื้นที่ราไวก็ไม่ต่างจากแหลมงาที่เจ้าของที่ดินได้ปิดกั้นทางลงหาดมาร่วม10ปีจากก่อนหน้านี้เจ้าของที่ดินเดิมได้ตัดถนนเล็กๆผ่านที่ดินแปลงใหญ่ไปยังชายหาดเพื่อให้ลูกค้าเข้าไปพักในบังกะโลและใช้บริการร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมหาดแต่เมื่อมีการเปลี่ยนมือที่ดินที่ดินไปอยู่ในมือของนายทุนชาวต่างชาติก็ได้ทำประตูปิดทางลงหาดอย่างถาวรทำให้ปัจจุบันนี้การเข้าถึงชายหาดแหลมกายใหญ่จะต้องเดินลัดเลาะชายหาดและขุดหินริมทะเลมาจากหาดลาวัยหรือไม่ก็เดินทางเรือเช่นเดียวกับหาดแหลมสิงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กำมะลาการเดินทางเข้าถึงชายหาดก็ต้องผ่านที่ดินเอกชนโดยใช้บริการลงหาดที่จุดบริการรับส่งนักท่องเที่ยวหรือไม่ก็เดินทางมาทางเรือจากหาดสุรินทร์หาดฟรีดอมหาดพาราไดซ์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งชายหาดที่สวยงามไม่แพ้หาดอื่นๆและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติการเข้าถึงก็ต้องผ่านที่เอกชนเช่นกันแต่ปัจจุบันนี้เจ้าของที่ดินได้เปิดทางให้สามารถลงหาดได้แล้วกระแสเรียกร้องเปิดทางลงไปยังชายหาดผ่านทางโซเชียลยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดโซเชียลได้เรียกร้องให้เจ้าของที่ดินเปิดทางลงไปยังหาดพับผ้าซึ่งอยู่ในพื้นที่กำมะลาเป็นหน้าผาที่สวยงามเหมือนผ้าที่พับซ้อนๆไว้หลายๆชั้นสามารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างสวยงามปัจจุบันชายหาดที่สามารถทวงคืนมาได้แล้วตามกระแสเรียกร้องเช่นหาดยามูหาดแหลมงารวมไปถึงหาดฟรีดอมและหาดพาราไดซ์ที่เจ้าของที่ดินยินยอมเปิดทางให้ลงหาดได้ส่วนหาดอื่นๆยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายและเจรจากับเจ้าของที่ดิน